ด้วยเนาะก็คือจริงๆในหมู่บ้านเนี่ยเราเป็นเจ้าเขอที่มีอพยพมาเป็นระยะเวลาเป็น 2-300 ปีแล้วเนาะมาจากเจียงตุงที่ว่านั่นนะครับไอ้ที่เนี่ยมันเป็นเจ้าเขินต้นห้องเขินต่ำเขินจริงๆมันมีคำว่าเขินสูงก็เขินต่ำเขินสูงเนี่ยอยู่ที่ประตูเชียงใหม่เป็นหลักประตูเชียงใหม่ก็ที่มีเครื่องเขินใช่ไหมเครื่องต้องเงินต้องทองเนี่ยนะฮะที่ประตูหายาเนี่ยที่วัดที่งัวลายถนนงัวลายนั่นน่ะก็ห้องเขินสูงสวัสดีครับในช่วงยุคโควิดก็อาจจะไม่ได้ท่องเที่ยวกันเท่าไหร่นะครับซึ่งวัดสันกั้งปลาเนี่ยเป็นประวัติความเป็นมาคร่าวๆตามที่เขียนตรงนี้เนาะอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับนั่นก็คือเป็นประวัติของไทยเขินหรือว่าไทยขืนนั่นเองนะครับจะตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะไทยเขินเนี่ยเป็นชาวไทยเผ่าหนึ่งในแคว้นเชียงตุงประเทศพม่านะครับโดยตั้งชื่อตามแม่น้ำขืนแม่น้ำขืนเนี่ยปกตินะครับก็คือแม่น้ำเนี่ยปกติแล้วมันจะต้องไหลลงไปทางทิศใต้แต่ด้วยหักเหของมุมมันเหมือนลักษณะว่าน้ำเนี่ยไหลขึ้นข้างบนนะครับนั่นก็คือไหลขึ้นหรือขึ้นไปนั่นเองนะคะโดยตั้งชื่อตามแม่น้ำว่าแม่น้ำขืนเพราะว่าได้อาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำขืนนั่นเองจึงเรียกว่าชาวขืนหรือไตขืนนะครับตามสำเนียงภาษาไทยกลางจึงกลายเป็นชาวเขินชาวไทยเขินหรือไทขืนเนี่ยนับเป็นชนชาติดั้งเดิมอีกกลุ่มหนึ่งของตนเองเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาท้องถิ่นเนาะก็สมัยก่อนนะครับการอพยพเข้ามาในถิ่นในประเทศไทยของพระเจ้ากวีละนะครับก็ได้กระจัดกระจายอยู่ในทั่วทุกอำเภออย่างเช่นอำเภอสันกำแพงอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันทรายแล้วก็จะมีอำเภอสันปะตองก็จะมีชุมชนของชาวไทยขืนซึ่งจะเห็นสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆอยู่ตามชุมชนต่างๆนะครับอันนี้โดยประวัติการย่อๆนะครับสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ด้านหน้าของเราท่านมีนามว่าอย่างนี้ครับแนะนำครับผมก็ชื่อจุมพลชัยวงศ์นะครับเป็นเจ้าบ้านเจ้าเขินเฮาที่สังกัปป่าเนี่ยครับนะครับอูเขินในก่อก็อูได้นิดๆหน่อยๆอูได้บ่นักนะเพราะว่าบ่ได้เกิดที่นี่เนาะแต่ว่าเป็นลูกหลานเจ้าเขินนะครับหมู่บ้านเฮาเนี่ยเจ้าเขินเนี่ยนะครับคืออันนี้เฮาอูจากในฐานะผมเป็นกรรมการวัดเจ้าวัดสังกัปป่าด้วยเนาะก็คือจริงๆในหมู่บ้านเนี่ยเฮาเป็นเจ้าเขินที่มีอพยพมาเป็นระยะเวลาเป็น 2-300 ปีแล้วเนาะมาจากเจียงตุงที่ว่าเนี่ยนะครับไอ้ที่เนี่ยมันเป็นเจ้าเขินต้นห้องเขินต่ำเขินจริงๆมันมีคำว่าเขินสูงก็เขินต่ำเขินสูงเนี่ยอยู่ที่ประตูเชียงใหม่เป็นหลักประตูเชียงใหม่ก็ที่มีเครื่องเขินใช่ไหมเครื่องต้องเงินต้องทองเนี่ยนะฮะที่ประตูหายาแดนที่วัดที่งัวลายถนนงัวลายนั่นน่ะต้นห้องเขินสูงเขินสูงก็คือจริงๆเป็นเขินที่ส่วนใหญ่เป็นช่างนะครับมาต้องครัวต้องเครื่องเขินในหัวในวังเขินต่ำก็คือเป็นอาชีพคือรักๆก็ชอบเกษตรกรเป็นเกษตรนะปลูกผักปลูกไม้ไส้เครือเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเป็นตั้งบ้านสังขป่าเฮาก็เป็นหนึ่งในเจ้าเขินที่เป็นเขินต่ำนะครับคราวนี้เนี่ยในยุคในช่วงเมื่อสักสาวปีมาโดยประมาณนะครับเมื่อสาวปีมาสาวกว่าปีผู้ไปเตยนั่นไปเตยครับเชิญท่านครับครับคราวนี้ก็ยังตู้หลวงคนเก่าเนี่ยนะครับคือท่านไอ้ปัญญาเนี่ยนะครับเพิ่นเป็นคนเมืองน่านนะครับเพิ่นก็มาพัฒนาวัดสังเก้าป่าเฮาเนี่ยแล้วเพิ่นก็เห็นความสำคัญว่าน่าจะพัฒนาเวทีของคือพัฒนาเจ้าเขินเฮาเนี่ยขึ้นมาเป็นเยี่ยงอย่างคือเจ้าเขินนะครับคราวนี้เฮาก็ได้ทำขึ้นมาทำหลายปีละนะครับหลายปีก็แค่สร้างขึ้นมาแต่กำอู้ว่าใจคำว่าวัดไอ้ว่าศูนย์น่าจะเรียกว่าศูนย์วัฒนธรรมอาจจะเหมาะกว่าถ้าจะอู้นะแต่ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยของเฮาเนี่ยจริงๆมันต้องได้รับการอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อนไหมครับซึ่งมันจะมีเงื่อนไขหลายอย่างแต่นี้ปัจจัยหมายความว่ามันจะห้องมาได้แต่ถ้ากำอู้เฮาของห้องได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เจ้าเขินเนาะนะครับท่านนำเอาไปเลยครับครับอันนี้เชิญตั้งบนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเฮือนนี่ก็คือเป็นการจำลองเฮือนเจ้าเขินมาเก่านะครับเพราะนั้นลายลักษณ์อักษรเฮือนไม้พวกคือพวกแปรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นแค่เป็นของเจ้าเขินเฮานะครับก็เลยถือโอกาสว่าตังบนเนี่ยก็จะเป็นจำลองภาพเฮือนไทยเขินนี่จำลองภาพเป็นเฮือนเจ้าเขินมาเก่าแต่ๆเนาะคราวนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพคล้ายๆว่าทั้งห้องนอน
ทั้งห้องครัวก็เนี่ยครับนี่คือเป็นวัฒนธรรมชาวเขื่อนโบราณก็จะเป็นแบบนี้เลยนะที่นี่ที่มีที่นอนหมอนมุ้งต่างๆนี้ก็จะเป็นสภาพของชาวเขื่อนต่างๆเป็นเขื่อนแบบนี้หม้อดงหม้อดินต่างๆนี่เป็นสไตล์เขื่อนหมดอันนี้ก็เป็นเครื่องแต่งตัวของเจ้าเขื่อนมาเก่านะครับคือเขื่อนนี่ข้อดีคือเปิ้นมีเจ้าตัวมีวรรณะกษัตริย์อยู่ตัวไม่ใช่แค่วรรณะปกติคนธรรมดาเนาะนี่เฮาอู้กันอย่างตามนั้นนะครับองค์ล่าสุดก็เจ้าฟ้าใจหลวงครับครับเพราะนั้นลักษณะนี้ไอ้ตอนนี้เฮากับใจตังบนนี้ก็คือเป็นที่ในการนวดตัวเพราะว่าชาวบ้านที่นี้ก็สามารถใจเวทีชั้นบนเนี่ยเป็นที่นวดนะเพราะชาวบ้านเฮานี้ก็สามารถนวดได้นวดแผนโบราณนี่นะครับต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจำลองส่วนหนึ่งที่จากวัดสังขป่าเฮาอย่างที่ลุงเปิ้นว่าจากวัดสังนะนะแต่เดิมมันอยู่หั่นเป็นลักแต่คล้ายๆพยายามจะแม่ออกมาขึ้นมาอยู่ที่นี่แต่คราวนี้การจะแม่ออกมาจากวัดเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณเนาะมันใช่ว่าจะพบเพราะนั้นลักษณะที่เฮาหันวันนี้ที่เฮามาสัมภาษณ์นี้นะครับก็ขอบคุณเจ้านักจากหมู่บ้านปี่น้องๆเฮามาจากหลายจังหวัดนะเป็นเจ้าเขื่อนนี่นะอันนี้มันเป็นเขื่อนต่ำเนาะไม่ใช่เขื่อนสูงนะฮะแต่มันเขื่อนเหมือนกันถ้าเขื่อนสูงต้องครัวจ้างอ่ะเนาะต้องครัวจ้างเนาะป้อเนาะต้องลงรักปิดเนี่ยต้องหงรักเนาะต้องมีการเขียนตั้งเลยนะฮะต้องครัวเป็นเงินเป็นอย่างเนี้ยนั่นเป็นห้องพวกเขื่อนสูงนะครับครับอันนี้เฮามาหมู่บ้านเขื่อนต่ำเป็นหนึ่งในเจ้าเขื่อนครับอันนี้คือด้านในนะครับทุกท่านครับเมื่อสักครู่ก็ได้ไกด์กิติมศักดิ์คุณวิชัยสุทัศนียพงศ์เจ้าของพื้นที่เชียงใหม่ได้มาแวะเวียนกราบไหว้พิพิธภัณฑ์ของคนไทยเขินหรือไทยขืนนะครับชุมชนดั้งเดิมเป็นชุมชนเริ่มต้นการอพยพของคนเชียงตุงหรือคนไทยขืนที่มาจากนะครับเชียงตุงก็เป็นที่มาของการตั้งชื่อให้เป็นมงคลเพราะสถานที่ที่หมู่บ้านนี้และวัดนี้ขึ้นก็คือมีไม้ก้างปลาขึ้นเยอะนั่นเองนะครับสถานที่แห่งนี้หลายคนก็มักจะยังรู้น้อยกันนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะเน้นปฏิบัติสถานที่ตรงนี้เป็นวัดที่ร่มรื่นนะครับเป็นวัดที่สงบและนี่คือศูนย์วัฒนธรรมไทยขืนเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมสิ่งของต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านการแต่งกายเป็นเสื้อผ้านะครับนี่ครับสาวเชียงตุงก็จะเน้นแต่งเสื้อผ้าแบบนี้เหมือนที่เราเห็นในละครอันนี้สุภาพสตรีนะครับก็จะเป็นผ้าสิ้นแบบนี้กับเสื้อนี่ก็คือการแต่งกายของสุภาพสตรีแล้วก็นี่คือสุภาพบุรุษหรือผู้ชายอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บนี่เลยของดั้งเดิมนะการแต่งกายนี่กลับมาแล้วครับพอเจ้าภาพบอกมาแล้วส่วนด้านในพิพิธภัณฑ์ชาวไทยขืนนะก็จะมีเครื่องใช้ผ้าอบนะแล้วก็มีใบธรรมโบราณที่เป็นภาษาไทยขืนนะครับแล้วก็การแต่งกายของคนสมัยเก่าประมาณนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีพระอบใหญ่ที่ท่านเห็นนะก็จะเป็นการแต่งกายนะครับรูปภาพเก่าๆนะสำหรับลูกหลานไทยขืนที่อยากจะมาเห็นรากเหง้าวัฒนธรรมตัวตนก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะที่วัดสันก้างปลานะครับสันก้างปลาก็จะมีต้นก้างปลาขึ้นเยอะและนี่คือเป็นสะพานไม้นะปัจจุบันก็ยังชื่อเดิมนะสะพานนวรัตน์นั่นเอง